สวัสดีค่ะมื้อนี้พาน้องหนูนะมากินข้าวพินช็อปร้านพินช็อปเป็นแบบใดเดี๋ยวมาดูกันนะคะสวัสดีค่ะป้าป้านานาค่ะร้านพินช็อปเมนูนานาค่ะอุ้ยโทษทีค่ะตั้งกล้องผิดโอเคนะคะหนาวเย็นหนาวใส่เสื้อ2ตัวใส่เสื้อ3ตัวข้างในพี่น้องโทษทีค่ะ3ตัวใส่เสื้อ3ตัวบ่ต้องห่วงสวยขอให้เราออกมาข้างนอกได้บ่ต้องมานั่งห่วงสวยต้องแต่งตัวให้มันเซ็กซี่มันเซ็กซี่บ่ได้ในช่วงมันบ่ทันฮอดหน้าหนาวมันช่วงหน้าสปริงเนาะค่ะเนาะสวัสดีเจ้าค่ะมันเป็นช่วงหน้าสปริงแดดมื้อนี้บ่มีแดดจักก็บดบดป่ะเมนูดาพาดูร้านพินช็อปเป็นแบบใดก็เป็นอาหารจานน้อยนะคะอาหารจานน้อยซัพพลีทกันตั๊ดๆๆมีนั่นมีโน่นนี่นั่นให้ชวนหน้ากินจิกินเฮ็ดอยู่บ้านเจ้าของกินก็ได้3ตัวคุณเสียพี่น้องสัญญากับลูกสิพานางมาแต่อาทิตย์ที่แล้วเนาะค่ะนะอ่ะพาชมความสวยความงามร้านอาหารเขากลางปีกเฮินฟ้าบินไปโอ้ยเอาไปย่างกินเนาะสิเสียบเบาเล่นเนาะค่ะเนาะเบานัวหัวมวนดูร้านเขาสวยมากหน่อยแค่ใดก็เบิ่งกันเนาะกันเนาะอุ้ยข้างนอกเป็นไงเวตี้คะข้างนอกสวีเดนก็ประมาณนี้แหละค่ะป้าป้านาน่าแดดแล้วก็มีลมแล้วก็บดบ้างแดดบ้างแต่ว่าแดดแบบนี้นะคะไม่ใช่ว่าอุ่นนะคะข้างนอกนี่เย็นหนาวเลยค่ะหนาวเลยถ้าปกใส่เสื้อ3ตัวย่างพานแดดไปใส่มาใส่ต้องใส่เสื้อนานานะคะจังค่อยนี่ก็ต้องใส่เสื้อนะฝรั่งเขาก็ใส่เสื้อธรรมดาเขาก็อยู่ได้เขาเกิดเมืองหนาวเนาะแต่หนาวเย็นค่ะพี่น้องว่าแม่นแดดนี่เราบ่เย็นนะเย็นค่ะมันบ่ทันได้ฮอดหน้าฮ้อนไว้เป็นหน้าสปริงอยู่เนาะค่ะนะหน้าสวยไหมคะบาร์เทนเดอร์สุดปานไมเคิลแจ็คสันสุดพนักงานเขาเจ้าปานไมเคิลแจ็คสันเฮ้ยปานไมเคิลแจ็คสันสั่งอาหารก็มารับหน้าบาร์เนาะค่ะเนาะสั่งอาหารอะไรก็เสร็จก็มารับหน้าบาร์เขาบ่ไปส่งเขาบ่ไปเสิร์ฟเลยค่ะถ้าคนมีเยอะๆเป็นไงบ้างฝั่งนี้ก็เป็นสีแดงฝั่งนั้นก็เป็นสีแดงม่วงออกหน่อยผู้ใดอยากเฮ็ดเพื่อเอาไปเป็นไอเดียบ้านเจ้าของนะคะห้องนึงก็ได้ได้ค่ะพี่น้องห้องเฮ็ดเป็นห้องนึงก็ได้แบบเนาะห้องเดียวของตัวเองกับครอบครัวตัวเองเฮ็ดโต๊ะขึ้นที่วางอาหารโอเคแล้วค่ะที่วางอาหารไม่เขาดีชุดพนักงานสวยไหมสวยมากชุดสีแดงม่วงสั่งอะไรหรือยังคะเห็นแบบนี้แล้วก็นึกถึงอะไรเอ่ยอยากกิน MK เนาะสุกี้ไหมอยากกินสุกี้ไหมอยากกิน MK ไหมเนี่ยเพื่อพกกันฮาวส์มาม่าอยากกินสั่งอาหารฮัลโหลมันเสียงเป็นยังไงเสียงเวลาอาหารมามาดังตึ้งไม่ใช่หรอไปรับอาหารมีอะไรบ้างไปรับอาหารกับพ่อมีอะไรบ้างเป็นคนที่มักสุดสปอร์ตมืดมากๆน้องนาดื่มอะไรคะนี่แม่ดูดิโอ้ยโอ้ยพิมพ์ชบ
ยนายชิมหน่อยได้ป่ะข้างนอกเป็นแบบไหนป้าป้านะดูข้างนอกแบบนี้ข้างนอกเป็นยังไงบ้างคนก็บอกใครออกมาข้างนอกข้างนอกอีกอย่างกันดอกเนาะค่ะเนาะเพราะว่าสวีเดนไม่ได้ปิดประเทศด้วยค่ะสวีเดนไม่ได้เออขอโทษค่ะสวีเดนปิดเขาเอิ่นเพิ่นเอิ่นว่าอีกอย่างก่อนล่ะค่ะขอโทษนะคะเพราะว่าหนูสิบ่เว้าเรื่องโควิดอีกอย่างเยอะแยะตามนั่นล่ะค่ะหนูขอตัดคําเว้าออกมาแบบสบายๆไปดีกว่านะคะเนาะบ่อยากให้คนเครียดมากมั้ยเจ้าของก็เครียดเพราะแฮงแล้วล่ะด้วยความเคารพค่ะอุ้ยชิมที่เป็นไงบ้างเอ่ยอาหารยังไม่มาจงมือสวัสดีสวยๆดุ๊กเอาอีหลานยงมือสวัสดีงามๆตัวลูกไปเลยสวัสดีค่ะหนูพูดอังกฤษได้มีอะไรบ้างตอนเรามากินดูช้อนมันก็เป็นตะป้อตะแปะใช่ไหมช้อนก็เล็กๆใช่ไหมคะชิมให้มาม่าชิมเหรอให้มาม่าชิมเหรอคะสีนี่ถูกใจแต่เนาะเนาะโอเคนะคะป้าป้านานารายงานตัวให้ป้าป้านาเบิ้งนะคะโอ้น้ามาลองชิมได้แม่ชิมค่ะแม่ถือกล้องเดี๋ยวให้ป้าป้านาดูรายงานตัวพอดีเด้อเจ้าค่ะบริษัททอดสดให้พวกเจ้าเบิ้งพวกเจ้าอย่าพึ่งด่าข่อยเด้อค่ะข่อยก็หยุ่งยากกันพี่น้องข่อยมานี่บอกตรงๆนะคะม้าก็แบบตื่นมือเศร้าม้าข่อยกับม้าซ่าเลยมันเสียบมากมันเสียบมากเสียบเสียบออกสุ่มๆจังหน่อยนึงเฮ็ดเองก็ได้ด้วยเนี่ยน้องนะเอาสูตรไปเฮ็ดเองก็ได้ผัดเสียบมากมื้อนี้เป็นยังคือได้ไม่กินข้าวข้างนอกเพราะว่าพ่อกับแม่สัญญาไว้แม่นบอกว่าเมียนป้าป้ามามา promise you last weekเขาก็จะมากินกับเราด้วยเด็กน้อยอย่าไปอัดคนอื่นเนี่ยแม่ลูกยูไม่เอาหน่อยเดียวอย่าไปอัดคนอื่นเมียเพิ่งเปิดรอแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวดูอาหารน้องโมนาว่าจะเป็นยังไงนะคะอร่อยอาหารนูมีอะไรบ้างอะสร้างกุ้งให้แม่นะเมื่อแม่อยากกินกุ้งสั่งแล้วสั่งแล้วUrbit lang.
คือที่เราฟังข่าวนะคะที่เราฟังข่าวก็คืออมบอนฟุกุรุนะมันอมดมิโอคุกซอมคันเซนแล้วมันคันเซนยัตเตคุกอะดอมดอมฟุกุรุนะคันดอมดาบานันดาอะดอมฟุบะคันเซนดอฟุกุรุนะดา1,300กว่าแล้วล่ะค่ะ300มันก็ขึ้นซุมื้อแต่ที่เขาดูเขาตรวจสอบแล้วก็เป็นข้อมูลจริงอะค่ะไปเบิ่งในกระทรวงสาธารณสุขของสวีเดนเขาก็สิรายงานนะคะคือตอนนี้ทอลีของมันก็คือ1,000กว่า 1,300-1,400 ประมาณนี้นะคะอันนี้แม่หนูน้าเว้าสู้กันฟังนะคะไม่ใช่ว่าจะเป็นข้อมูลที่ตรงมือนี่ต้องเป็นแบบนี้นะคะขึ้นลงๆแต่ผู้ติดเชื้อก็เยอะมากแต่ตายอ่ะ1,000กว่าแล้วเจ้าค่ะเรียกกะคนที่ตายที่ติดเชื้อที่ตายเนี่ยเขาจะก็คือคนที่ดูแลผู้ป่วยดูแลคนเกย์นะคะพี่น้องนั่นแหละกลุ่มเนี่ยเป็นกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสี่ยงมากเลยอยู่ที่สต็อกโฮล์มอยู่ที่สต็อกโฮล์มเนี่ยกลุ่มเสี่ยงก็คือพอไปโรงพยาบาลหรือว่าอีกอย่างต่างๆที่เป็นเกี่ยวกับคนเกย์นะคะยังพนักงานดูแลคนแก่คนหมอที่ดูแลคนแก่คุมแล้วเนี่ยเป็นกลุ่มเสี่ยงนี่แหละคนที่ตายก็มากที่สุดตอนนี้ก็คืออยู่ในกลุ่มคนเรานี่แหละค่ะแล้วก็เป็นคนแก่ผู้ชายเยอะกว่าผู้หญิงที่สกูลหนูมีผู้ชายเยอะกว่าอ่ะจริงเหรอเนี่ยไหนที่ไหนที่โรงเรียนหนูเหรอทำไมมาบอกว่าผู้ชายเยอะกว่าผู้หญิงไม่ใช่ค่ะแม่หมายถึงว่าที่สวีเดนคนที่ตายจากโคโรนาเนี่ยเป็นผู้ชายเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงคือผู้ชายตายแล้วก็เป็นคนแก่อายุเยอะแล้วก็อยู่ในกลุ่มคนแก่ตายเยอะกว่าแล้วก็อยู่ในกลุ่มคนที่ดูแลคนป่วยเนี่ยคนเหล่าเขาเนี่ยที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยที่เสียชีวิตเยอะคือเขาประเมินออกมาให้เห็น